ทั่วโลกตอนนี้อยากเห็นคนรุ่นใหม่กําหนดอนาคตของตัวเองแต่ว่าผู้ใหญ่บางส่วนกลับไม่คิดแบบนั้นฮะเป็นที่มาของปรากฏการณ์ทั้งในฮ่องกงและก็ในประเทศไทยด้วยครับผมอยากดูให้ดูอันนี้นิดหนึ่งของอาจารย์เดชร,รัตสุขกาเนิดกับ,รบเรื่องของการปฏิบัติตามคําสั่งของจีนอาจารย์เดชรัตบอกอย่างนี้ครับมันน่าสนใจนะครับรัฐบาลจีนไม่สามารถสั่งฮ่องกงให้กักตัวโจโฉวองไว้ไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศได้แต่รัฐบาลจีนสามารถสั่งรัฐบาลไทย ให้ส่งตัวโจชววังกลับฮ่องกงได้ตกลงอาณาเขตประชาอาณาเขตอธิปไตยของจีนเนี่ยอยู่ที่ใดกันแน่ครับ,รบอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากอาจารย์เดชรัตสุขกําเนิดสดๆดร้อนหลังจากที่พูดตรงกันนะครับว่าไทยเหมือนที่จะยอมจีนมากมในเรื่องนี้เพราะขนาดฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนเองที่ควบคุมอยู่ยังไม่สามารถห้ามสนามบินฮ่องกงหรือว่าคนเจ้าหน้าที่ฮ่องกงเนี่ยกักตัวโจชววังไม่ให้ออกนอกประเทศได้ แต่ประเทศไทยสิกับทําตามจีนอย่างว่าง่ายเช่นเดียวกับมาเลเซียหรือว่ามีความเป็นไปได้สูงครับผู้ชมที่รัฐบาลคอสอชอเองอาจจะเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อรักษาภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและก็จีนนะครับเนื่องจากตอนนี้ประเทศทางฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งยุโรปก็ไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับไทยเราเท่าไหร่เนติวิทย์เองบอกว่าที่ผ่านมาก่อนที่โจชววองเองจะเข้าไทยเขาก็ไปไต้หวันไปญี่ปุ่นเขาก็เข้าได้ไมไ่มีปัญหาอะไรพลันตีเองที่โจชววองอนั้นนะครับ ถูกควบคุมตัวคอสชเองก็ออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ใช่ไม่ใช่คอสชไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนที่สั่งเบรกเป็นเรื่องของสตมเอ่อตมนี่เลครับไปดูว่ามันจะเป็นอย่างไรทีนี้คาถ้าโยนไปให้หน่วยงานเล็กหน่วยงานใหญ่บอกว่าไม่สั่งไม่ไม่ไม่ใช่คนสั่งการครับหน่วยงานเล็กที่เป็นตมเนี่ยจผมว่าต้องตอบต้องตอบสังคมด้วยว่าเหตุผลที่คุณไม่ให้เขาเข้าประเทศนี่ มันคืออะไรอย่าอย่าอ้างเรื่องของนิยามแค่ว่าเมันเป็นเรื่องของความมั่นคงคแล้วก็ปิดปากปิดตาคนผมว่าตรงนี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่สําหรับการเมืองของคนรุ่นใหม่มันมีข้อมูลออกมาเพียงแค่นี้ครับคุณทวีศักิ์ก็คือสํานักการตรวจคนเข้าเมืองตั้งข้อหาโจชัวหวังว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็ได้ส่งตัวกลับทันทีนี่นะฮะรายงานข่าวมาจากกองประชาการสํานักงารตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมยืนยันได้นะครับว่า ภายในวันนี้สํานการตรวุคนเข้าเมืองก็ส่งตัวโจโชวองได้กลับประเทศฮ่องกงนะครับโดยโจโชวองก็จะมาร่วมเข้าประชุมสัมมนากับทางรัฐศาสตร์จราในวันพรุ่งนี้หรือวันที่6นี่นะฮะแล้วก็มีประวัติการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลจีนแต่ข้อมูลหลกัหลกๆที่เป็นเหตุผลว่าโจโชวองเองจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยคืออะไร,รยังไม่พบข้อมูลในขณะนี้นะฮะ ส่วนพันเอกวินไทยสุวารีโคศกคสชเองออกมาชี้แจงประเด็นนี้ครับว่าเป็นหน้าที่และอาจเป็นดุลยพินิษ์ของต่อมอคือถ้ามีบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทําผิดกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเข้ามาแมชชดเจนก็อาจเป็นดุลยพินิษของต่อมอได้นะฮะเรื่องนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าถ้าโจชัววองเนี่ยอาจจะมีความผิดมีคดีติดตัวมีหมายจับหรือว่ามีสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศเนี่ย คณะรัฐศาสตร์จุฬาเองก็มีการประชาสัมพันธ์งานวันที่6ตุลามา่ก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์เป็นที่รู้กันในวงกว้างว่าโจชวังจะมาทําไมถึงไม่สกัดกัน้นแล้วก็แจ้งผู้จัดงานว่าโจชัวังไม่สามารถมาได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วทําไมถึงมากั้นตัวเอาคืนสุดท้ายที่จะเปิดงานวันพรุ่งนี้คณะผู้จัดงานเองก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมถึงทําอย่างนี้ที่เตรียมการมาเตรียมการแค่เรื่องเวทีในการ บริหารจัดการเรื่องความเห็นต่างที่จะเกิดขึ้นในเวทีไม่ได้เตรียมการเรื่องที่จะเกิดขึ้นในขณะน,นี้ซึ่งไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตประเด็นเรื่องของโจโฉวงนิดนึงครับอย่างที่เรากล่าวไปตอนต้นครับโจโฉวงครับเตรียมออกแถลงการหลังถูกกักตัวโดยตมเข้าเมืองของไทยในเวลา20นาฬิกาตามเวลาฮ่องกงครับขณะที่กรณีดังกล่าวก็มีเสียงประนามมานะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างร้ายแรงครับ การกักกันไม่ให้โจโชวองร่วมกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสรำลึก40ปี6ตุลา2519ซึ่งจะจัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในวันที่6ตุลาคมครับได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางพักเดโมซิโตซึ่งเขาเป็นเลขาธิการได้ออกแถลงการประนามรัฐบาลไทยอย่างรุนแรงนะครับว่าพักไม่สามารถติดต่อนวงได้จนกระทั่งเวลา4นาฬิก18นาทีตามเวลาที่ฮ่องกงนายเตในตีวิทย์โชติ โชติพัฒน์ภัยศาสตรนะครับซึ่งรอรับนายว่องอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแจ้งกลับมาทางพักว่านายว่องถูกควบคุมตัวอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเนติวิทย์แจ้งว่าก่อนหน้านี้ทางการไทยได้รับจดหมายจากรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการเดินทางไปยังไทยของนายว่องซึ่งเนติวิทย์ได้ขอพบตัวนายว่องที่ถูกคุมขัวอยู่แต่ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ของไทยครับ Human Rights Watch หน่วยงานเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เรียกร้องให้ทางการไทยปล่อยตัวนายโจโชวองแกนนำปฏิวัติร่มในการประท้วงใหญ่ที่ฮ่องกงเมื่อปี57ในทันทีหลังมีกระแสข่าวรายงานผ่านทางสื่อต่างประเทศเกือบทุกสำนักครับเช่น CNN BBC The Guardian ว่านายหว่องถูกทางการไทยควบคุมตัวที่กรุงเทพหลังเดินทางจากฮ่องกงถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเวลา2นาฬิกาของวันเดียวกันก็แสดงให้เห็น แล้วก็น่าเสียดายนะครับว่าทางการไทยอยากทําตามความต้องการของจีนแล้วก็ระบุต่อว่าวองควรได้รับการปล่อยตัวและได้รับอนุญาตให้เดินทางและใช้สิทธิ์ในการแสดงออกอย่างเสรีมาที่ทางด้านรัฐบาลครับพลโทสันเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยกับ BBC ว่ารัฐบาลไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกักตัวนายโจโชวงนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและเลขาธิการพรรค เดโมซิตโต้ของฮ่องกงนะครับที่ได้รับเชิญมาร่วมปฐาฐกถาในงานรำลึก6ตุลา19ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่ทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีครับโฆษกกองทัพบ,บกระบุกับ BBC นะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นคำสั่งจากคสอชอแต่เป็นการตัดสินใจของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินทางด้านเนติวิทย์ครับหนึ่งในผู้จัดงานรำลึก6ตุลาระบุว่าการกักตัวว่องทำให้เขารู้สึกเศร้าใจกับประเทศไทยที่ไม่เปิด รับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติเหตุผลที่เลือกวังมาพูดในงานรำลึก6ตุลาที่จุลาก็เพราะว่าประเด็นหลักในงานปีนี้คือเรื่องของคนรุ่นใหม่มองอนาคตที่เป็นการสแสวงหาความหวังให้กับสังคมโดยโจชวองได้ปฏิบัติตัวให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จากการที่เขาตั้งพรรคการเมืองเพื่อต่อสู้ทางการเมืองและได้รับชัยชนะครับ มีที่นีเรวิศใช้ร่มเนี่ยต้องการสอดท้อนอะไรคะต้องการแสดงว่าพวกเราคนรุ่นใหม่นะครับเป็นกําลังใจให้กับโชโชวองนะครับซึ่งเป็นแกนนําของอัมเบลลาเรฟูลูชันเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเรามีน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับในการในการเรียกร้องว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยควรจะมีสิทธิและเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นควรจะมีพื้นที่นะครับไม่ควรจะปิดกั้นนะครับ นายสุนัยาสุขที่ปรึกษากลุ่ม h m n Rights Watch ประจำประเทศไทยโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เตือนว่าไทยอย่าทำตัวเป็นลูกน้องจีนร่วมมือกันละเมิดสิทธิพร้อมรีกรองรัฐบาลไทยให้ปล่อยตัวโจโวหวงโดยทันทีและไม่ควรขัดขวางการร่วมอภิปรายในงานรำลึกเหตุการณ์6ตุลาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อเที่ยงวันที่ผ่านมาครับสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพการเชิญชวนประท้วง ทางการไทยด้วยการเชิญชวนชาวฮ่องกงชุมนุมไปยังหน้าสถานกงศูลใหญ่ของไทยประจำเมืองฮ่องกงภายใต้คำขวัญประจบจีนคอมมิวนิสต์ละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐบาลประเทศไทยสักสีอยู่ตรงไหนเช่นเดียวกับนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ครับที่จัดการชุมนุมที่หน้าสถานทูตจีนประจำประเทศไทยล่าสุดแถลงการของพรรคเดโมซิสโตร,ระบุว่าโจอชอัววองขึ้นเครื่องบินของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HX 7 7 2จากไทยถึงฮ่องกงประมาณ15นาฬิกา45นาทีตามเวลาฮ่องกงหลังจากนั้นโจชัวจะหาเรือกับน,นายนาธานลอ <c oughs> เพื่อจัดถแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ในเวลา20นาฬิกาวันนี้หรือว่าประมาณ3ทุ่มของบ้านเรานี้นะครับและอย่างที่เรียนไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยก็ปฏิเสธครับว่ารัฐบาลไทยนะไม่ได้กักตัวโจชัววองแต่ประการใดรโดยชี้แจงว่าทางการจีน,นมารับตัวกลับ แค่บินผ่านไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็วอนว่าอย่าไปโยงกับเรื่อง6ตุลาคมคแล้วก็ไม่ได้ห้ามการจัดกิจกรรมรำลึกแต่ว่าอย่ามีการปลุกระดมรเรื่องของเหตุการณ์6ตุลาคมพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างให้ความสําคัญนะบ,บอกว่าสามารถจัดได้แต่ห้ามปลุกระดมแล้วก็บอกว่าตอนนี้เหมือนมีความพยายามที่จะบิดเบือนรหรือว่าปลุกระดมแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลนําไปสู่เหตุการณ์6ตุลาแล้วก็เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันครับพลเอกประยุทธ์เอง พูดถึงเรื่อง6ตุลาโยงเรื่องของการจัดงานต่างๆเรื่องประชาธิปไตยจนนํามาสู่ยุทธ,ธศาสตร์ชาติ20ปีผมก็อ่านยังไงผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมลองอ่านให้ท่านผู้ชมฟังรรประโยคหนึ่งตอนหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์เรื่องโจหวงครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าสื่อก็รู้ว่ามีความพยายามที่จะดึงไปสู่เหตุการณ์6ตุลา2,519แล้วพวกคุณจะไปขยายทําไมพวกคุณต้องการแบบนั้นอีกหรือคุณก็รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ทุกเรื่องที่วุ่นไปหมดวันนี้เพราะอะไร แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกระบวนการยุติธรรมประชาธิปไตยที่จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกำลังเป็นอะไรกันอยู่แล้วทำไมจึงเกิดแบบนี้มามากในเวลานี้จับตรงนั้นชนตรงนี้บิดเบือนตรงนั้นตรงนี้ข้อเท็จจริงมันมีทั้งหมดจะบ,บิดเบือนอะไรไม่ได้ทำหลักฐานทำความผิดหลักฐานก็มีอยู่และเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสอบตามขั้นตอนอย่าเพิ่งเอามาพันกันตอนนี้เลยขอร้องเถอะ อันนี้นะครับผลเอกอประยุทธ์น่าจะมีอารมณ์นิดหนึ่งช่วงการลงตรวจน้ําในที่อยุธยาแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์เรื่องต่างๆแต่คำว่าโจวหวงแค่บินผ่านไทยตอนนี้ก็กลายเป็นแฮชแท็กที่ขึ้นอันด,ดับหนึ่งในทวิตเตอร์นะฮะก็หลายคนก็ตลกว่าแบบินผ่านไทยเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งก็คือยึดพาสปอร์ตห้ามเข้าประเทศกักตัว12ชั่วโมงไม่ให้ติดต่อโลกภายนอกแล้วก็ในประเทศกลับ แค่นี้หรือที่เรียกว่าแค่บินผ่านไทยนะ <c oughs> มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ขั้นค่อนข้างรุนแรง <c oughs> ผมมีโอกาสสัมภาษณ์กับกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกว่าอย่างที่เรียนไป ถ้าโจชวูวองไม่มีความผิดหรือไม่มีสัญญาตกลงระหว่างประเทศเนี่ยการที่ไปกักตัวนัถือว่าเข้าขั้นละเมิดสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับ,รบนอกจากนี้ถ้าเราดูภาพรวมของการประท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมมีหลายจุดด้วยกันอย่างที่ไทยเองหลักๆก็ตอนนี้อยู่ที่สถานกรุงศุนอขออภัยครับอยู่ที่สถานทูตจีนนะฮะโดยกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ก็เดินทางไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ส่วนที่ฮ่องกงเองก็มีการ เดินทางไปที่สถานกงศูนใหญ่ของไทยที่ฮ่องกงนี่แหละฮะแล้วก็ชูป้ายผ้าด้วยใช้ค่อยคําที่เรียกได้ว่าเป็นการประนามร,รัฐรรรบาล <พอ S 1> ไทยใช่ครับหลายร้อยคนนะฮะชาวฮ่องกงที่ไปประท้วงหน้าสถานกงศุนรวมทั้งมีสสของฮ่องกงก็ร่วมประท้วงด้วยค,คาดว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่ของฮ่องกงเหมือนกันนะฮะส่วนที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาของเนติวิทย์หรือว่าน้องแฟงนี่นะฮะหลังจากที่ทราบข่าวว่า ทางตอมองกักตัวก็กลับมาที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็เปิดถแถลงข่าวผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตอนให้สัมภาษณ์กับสื่อก็มีการตะโกนร่วมกับเพื่อนๆของทีมงานจัดงานฮะว่าโจ h u a w o ง g has r r i h t t to e h h r r e ก็แปลว่าโจชัวบวงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเดินทางมาที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาได้นะฮะส่วนราาประชาธิปไตยใหม่เองที่ไปที่สถานทูตจีนก็ได้ออกถแถลงการภายใต้ชื่อว่าประเทศแห่งความหวงนี่เองนะครับ ก็ในแถลงการระบุว่าเสื่องซึมเหงาเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างราวกับปลูกปราช้าไว้ในใจนะครับเรากําลังอยู่ในประเทศที่เป็นเช่นนี้เรามองไม่เห็นอนาคตหนทางข้างหน้ามีแต่ความมืดมนยิ่งมองสถานการณ์ในปัจจุบันมีการคุกคามจากรัฐใช้กฎหมายเล่นงานผู้เห็นต่างและการจํากัดสิทธิเสรีภาพมากมายการแสดงออกอย่างสันติกลับกลายเป็นความผิดด้วยข้ออ้างว่าขัดต่อความมั่นคง นอกจากนี้เพื่อนเราคือโจชัววองเลขาธิการพรรคเดโมซิสโตผู้นํานักศึกษาจากฮ่องกงที่เดินทางมาเพื่อร่วมงาน6ตุลาคมที่จุลานั้นถูกกักตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพราะรัฐบาลจีนได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ในขณะที่นานาชาติเคยมีการเรียกร้องต่อทางการไทยเรื่องของการคืนสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกและให้ยุติการคุกคมจับกุมผู้เห็นต่างแต่รัฐบาลไทยกลับนิ่งเฉยนะครับตรงนี้สำคัญ ขณะที่เพียงทางการจีนส่งหนังสือให้ทําการละเมิดสิทธิ์รัฐบาลไทยกลับเต็มใจทําด้วยความกระตือรือร้นเราจึงขอเรียกร้องว่า1ทางการไทยต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและยอมรับกับความผิดพลาดดังกล่าว2ก็คือให้ยุติการปิดกั้นเสียรีภาพในการแสดงออกของประชาชนครับออันนี้ก็เป็นของน้องๆขงบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่หน้าสถานทูตจีนในวันนี้เมื่อช่วงเวลา15นาทกา30เรื่อยเป็นต้นมา หนึ่งในคำพูดของน้องๆประชาธิปไตยใหม่หลายคนครับผมขอเริ่มหยิบยกจากคุณชนทิชาจแจ้งเร็วหรือน้องเกตของเราเนี่ยนะครับกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องตั้งคำถามว่าคอสชอเนี่ยขายความน่าเชื่อถือในเรื่องสิทธิเสรีภาพต่อหลักสากลหรือไม่มซึ่งหลักสิทธิมนุชนลดลงไปอย่างมากในรัฐบาลนี้นะครับส่วนของนิวหรือศิรวิทย์เสรีทิวัดเองกล่าวว่านะครับ ในขณะนี้ยังไม่มีการชี้แจงใดๆของรัฐบาลทั้งสองประเทศแล้วก็ยังไม่มีความชิดเจนแล้วก็มองว่านี่คือพยายามความพยายามที่จะแทรกแซงกิจการภายในซึ่งรัฐบาลเผด็จการทหารทาโดยไม่ยังคิดและตรวจสอบก่อนขอให้รัฐไทยและจีนออกมากราบข้อเท็จจริงถึงเหตุผลของการกระทําดังกล่าวและขอประณามการกระทําเหล่านี้นะครับแล้วก็ย้ําว่าสิทธิในการเดินทางการแสดงออกเป็นสิทธิอันชอบธรรมอีกประการหนึ่งคือจีนแทบไม่สามารถใช้อํานาจกับฮ่องกงได้แต่รัฐไทยกลับทําตาม ไทยกับแลกเปลี่ยนอะไรกับจีนแลกกับสิทธิมนุษยชนหรือไม่รัฐไทยกําลังแบกหน้าความเป็นาทาสนะครับไปขายต่อชาวโลกด้วยกันละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องไม่ให้รัฐทาให้เราขายหน้าไปมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นคําพูดของนิวศิร,วรวิวิทย์เสรีทิวัน์อันนี้ผมเอาคําแปลของอ,อดีตสื่อมวลชนอาวุโสท่านหนึ่งที่สงวนคุ้มรุ่งโรจน์ครับท่านแปลท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องภาษาจีนยู่หมืะนสุวรรณท่านแปลว่า ของโจโชววงที่โพสต์บนเฟซบุ๊กนะครับว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาถึงกรุงเทพถูกตํารวจกักขังแบบผิดกฎหมายตัดขาดการติดต่อกับโลกภายนอกหลังจากยืน่นหนังสือเดินทางแล้วก็รีบกักขังผมอย่างโดดเดี่ยวภายในที่คุมขังสนามบินถึงตอนนี้โชคดีได้กลับถึงฮ่องกง10กว่าชั่วโมงนี้น่ากลัวเลือเกินต้องขอโทษทุกคนที่ทําให้เป็นห่วงเป็นใหญ่อันนี้ก็แปลโดยคุณสงวนคุมงโรวจอีกอันนึงนะครับที่มีการประท้วงที่สถานกงสุลใหญ่ที่ฮ่องกง ประชาชนก็ไปตะโกนว่าศักดิ์ศรีรัฐบาลไทยอยู่ตรงไหน,นนี่ก็หนักหนาพอสมควรทางการทูตถือว่าน่าจะย่ำแย่แล้วนะครับอา,ามารพรม้งนี้